ี๋ยวเขาเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาเนี่ยเตียงไม่ต้องเลยเตียงระวังกระดิ่นผมจะมาให้ขังหน่อยอะไรล่ะเขาบอกว่าไปก่อคดีไว้ตอนกลางวันเขาบอกว่าจะนอนนี่ให้ได้ที่บ้านไม่มีแอร์แล้วก็อยากจะติดคุกคือเพื่อนรออยู่ในเรือนจำเยอะกูไปมาเมื่อวานน่ะสอนอบางเขนไอ้กูไม่บ้าพี่แล้วผมนั่งไงนั่งอย่างนี้เหรอเดี๋ยวเขาเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาเนี่ยเตียงไม่ต้องเลยไม่ต้องเปิดยังไม่ทำเลยเลยเจ้าหน้าที่มายังไงแจ้งมาแจ้งมาเตียงระวังกระจกเตียงระวังนะตำรวจอยู่ไหนเตียงแจ้งสิเขาบอกให้เขามาด่วนเตียง191ไปอีกรอบเส้นเนี้ยฮะที่เขาเรียกว่าเส้นสี่ชัยตรงนี้จุดเกิดเหตุครับรถมอเตอร์ไซค์เขาเนี่ยอยู่ด้านหลังผมแม่ก็หันไปเห็นพอดีเขาอ่ะเขาก็ขับมาอยู่ประมาณห่างจากผมประมาณ2เมตรผมก็เห็นแล้วล่ะก็ชะลอก็คือผมก็ออกไปชะลอครับผมก็เอ็นรถผมอ่ะเบี่ยงไปนิดนึงเพื่อให้เลนเขาไปได้เนาะพอเขาก็ขี่มาปกตินี่แหละแล้วเหมือนก็แซงหน้าไปพอแซงหน้ารถไปครับเขาหยุดนิดนึงผมก็ชะลอรถเลยแล้วเขาก็ด่าพร้อมกับทำท่าครับลักษณะเหมือนให้นิ้วกลางผมปึ้งตรงให้แล้วก็แป๊บนึงแล้วเขาก็โมโหเหมือนกับว่าขับรถเหมือนไม่ดูเลยอะไรอย่างเงี้ยครับขับรถปาดหน้าเขาซึ่งมันก็ลักษณะที่ผมไม่ได้ปาดหน้าครับผมก็ห่างเว้นให้แล้วผมก็ยกมือขอโทษเขาประมาณ4ครั้งครับจุดแรกที่เขาชนเนี่ยครับจะเป็นตรงโกดังสีน้ำเงินตรงในซอยศรีชัยยังไม่ออกตีวานนท์นะซึ่งผมมาหลงมาตรงนั้นซึ่งหลงแล้วเหมือนเขาอะขี่มาพอดีเลยเหมือนวนมาดูผมอยู่ตรงนั้นอะพอเจอผมปุ๊บเขาก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาหาหน้ารถตรงโกดังพอดีแล้วก็ขวางมอเตอร์ไซค์ไว้เลยทีนี้ผมก็ไปไหนไม่ได้ลูกก็อยู่ในรถหลับอยู่ด้วยครับแฟนก็อยู่ในรถก็หลังช่วงจังหวะระหว่างนั้นนะครับคือทางคนร้ายเนี่ยเขาก็เข้ามากระทืบหน้ารถผมต่อแล้วก็ด้านข้างกระจกที่เห็นตามคลิปเลยก็คือกระทืบต่อตรงกระจกกระทืบจนหักด้านขวานะกระจกด้านขวาก็หักไปเลยเป็นกระจกไฟฟ้าซึ่งผมก็ทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยมันแล้วพอมันระบายอารมณ์เสร็จเนี่ยครับผมก็ตะโกนบอกนะในรถอะผมมีลูกนะอะไรเงี้ยมันก็รู้บอกว่าใช่รู้แล้วทำไมขับรถอย่างนี้มันก็โวยวายไปครับอะไรเงี้ยแล้วพอด้านข้างเนี่ยมันกระทืบกระจกเสร็จมันก็ควักวัตถุออกมาอย่างหนึ่งก็คือผมเห็นเป็นไม้แล้วมันก็โยนใส่หน้าตะกร้ารถผมรู้แล้วว่าเป็นมีดเพราะว่ามันเหมือนก็บอกด้วยว่ามันมีอาวุธอะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากที่มันบ่นอยู่สักพักนึงมันเหมือนบอกตำรวจก็ยังอยู่นะบอกว่าผมมันจะไปวิ่งงานจะไปส่งของจะไปส่งแทนผมไหมล่ะแล้วสักพักมันก็ออกไปเลยครับแล้วก็ตำรวจก็ถามว่าจะผิดไหมจะเรียกร้องทรัพย์สินไหมนะบอกเรียกครับเขาผิดให้ไปแจ้งความที่สอนอเขาก็อยู่เคลียร์ให้แล้วก็ผมก็ขี่รถออกไปที่สอนอแรกมาถามว่าผมจะมาให้ขังหน่อยอะไรล่ะเขาบอกว่าไปก่อคดีไว้ตอนกลางวันเราก็ว่าคดีอะไรว่าไปทำลายรถเราก็ว่ารอหมายเรียกรอร้อยเวรเรียกมาสอบเลยตามความต้องของกฎหมายไม่เชื่อฟังก็ลงไปสักพักไปห้องสายตรวจไปตรวจยึดมีดเอาไว้พกมีดไปด้วยพกมีดเข้าไปห้องสายตรวจนะ
ทีนี้เขาบอกก้าวกล่าวว่าให้กลับที่พักไปกลับขึ้นมาอีกเขาบอกว่าจะนอนนี่ให้ได้ที่บ้านไม่มีแอร์จะขอนอนโรงพักเออบอกที่บ้านไม่มีแอร์ไม่มีแอร์แล้วก็อยากจะติดคุกอยากติดคุกคือเพื่อนรออยู่ในเรือนจำเยอะประมาณนี้เพื่อนรอพอสักพักรอบที่สามออกไปที่เซเว่นไปต่อยพนักงานเซเว่นแล้วก็คนซื้อสินค้าอีกคนนึงก็เลยเห็นเซเว่นถูกต่อยใช่ป่ะเขาวิ่งมาบอกตำรวจเขามานี่ปุ๊บมาด่ากันอีกเฮ้ยมึงไปกล้าแจ้งความหรือมึงแน่เหรอสภาพก็เดินออกไปแกก็รำคาญมันก็เดินขี่รถตามหลังไปเอารองเท้าเฟี้ยงเสร็จสภาพก็เซเว่นมาแจ้งความนี่แหละก็ขังเลยทีนี้พอไปมาสายตรวจก็เลยเอาอะไรนะตรวจสอบเหรอตรวจสอบประวัติแล้วก็ทำร้ายร่างกายใช่ไหมก็มีผู้เสียหายเสร็จเจอหมายจับบังเคนอีกเจอหมายจับเลยทีนี้ได้นอนคุกสมใจก็ค่อยแจ้งสายสืบให้บางเคสมารับตัวรถไฟฟ้ามีป่ะรถไฟฟ้าไม่มีอ่ะพี่โอ้ไอ้คุยรู้เรื่องเองทำตามที่เจ้าที่เขาบอกไม่ตรวจอะไรนะไม่ได้ป่ะเอ้าบ้าๆคุณโตๆไม่เขาเจ็บครับผมมาเมื่อวานอ่ะกูไปมาเมื่อวานอ่ะสอนอบางเขนไม่ได้ป่ะพี่แล้วผมนั่งไงนั่งอย่างเงี้ยเหรอแล้วบุหรี่ก็ไม่มีให้ผมสูบก็ไม่มีให้ผมเครียดผมเครียดดูคนเดิมมีใช่ใจเย็นข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ